สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันสายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับว่ากันในเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับได้มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดจัดทำมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสภัทพรธรรมาพรพิราชรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงทำมาหากินต่อเนื่องกันไปนะครับเรื่องของการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่บรรเทาลงในทุกจังหวัดนะครับแต่อย่างน้อยๆจังหวัดที่บรรเทาลงไปแล้วก็จะมีการสำรวจความเสียหายกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาตรการในการที่จะให้ความดูแลช่วยเหลือจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงทำมาหากินนะครับคุณฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีการออมกันกิจกรรมในวันนั้นถ้าใครฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี2564เป็นที่ระลึกนะครับพร้อมกับโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อฝากเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเป็น LINE Official GSB Society แล้วก็ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.thเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้นะครับของที่ระลึกจะมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งผู้ที่สามารถจองสิทธิ์ได้ก็จะได้รับ SMS ยืนยันจากทางธนาคารให้ไปติดต่อฝากเงินที่สาขาของธนาคารออมสินตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์เอาไว้ในการลงทะเบียนนะครับโดยการฝากสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายนปีนี้นะครับกรณีที่ฝากเงินที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง ADM หรือแอปพลิเคชัน MyMo จะได้รับกระปุกออมสินจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์สำหรับการพกพานะครับ1ชุดจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ2564ในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโดยจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจการออมซึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถที่จะจองนัดหมายฝากเงินนะครับเพื่อที่จะรับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินพิเศษจองนัดหมายได้จนถึงวันที่28ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนท่านก็สามารถไปฝากเงินในบริเวณสาขาที่ท่านได้จองเอาไว้ได้นะครับระหว่างวันที่29ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ2564วันที่31ตุลาคมนี้นะครับในกิจกรรมชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจการออมท่านผู้ฟังที่สนใจจะร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินพิเศษนะครับโดยการลงทะเบียนนัดหมายฝากเงินลงทะเบียนได้จนถึงวันที่28ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็นำเงินไปฝากระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับ
ส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่ากิจกรรมวันออมแห่งชาติ2564นะครับซึ่งชื่อว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจการออมจัดโดยธนาคารออมสินนั้นนะครับมีกำหนดที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะจองนัดหมายเพื่อฝากเงินในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้นำเงินไปฝากที่สาขาที่ท่านได้ระบุเอาไว้ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นี่เป็นคำถามนะครับระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22ตุลาคมเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวาสนาสินทองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดของกระทรวงการคลังนะครับได้จัดทำมาตรการและก็บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสภัทรพรธรรมาพรพิราชรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสภัทรพรครับสวัสดีค่ะคุณพิราชค่ะแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณสภัทรพรครับค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยจริงๆบ้านเราดีกว่าประเทศไทยก็มีประสบอุทกภัยมาหลายปีทุกปีก็จะมีภัยพิบัติใช่ไหมคะใช่ซึ่งนั้นสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ช่วยลูกค้าอยู่แล้วโดยในเบื้องต้นหลักการนะคะตอนที่น้ำยังท่วมอยู่เนี่ยสถาบันการเงินของรัฐเองเนี่ยก็จะเชี่ยวยาโดยการให้ถุงยางชีพไปในที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่พอเมื่อน้ำลดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันการเงินก็ต้องไปสำรวจลูกค้าของตัวเองนี่แหละค่ะว่าได้รับความเสียหายอย่างไรยังไงบ้างแล้วก็จึงออกมาตรการซึ่งกระทรวงคลังก็สั่งแล้วเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามีพื้นที่ประสบภัยถึง40จังหวัดใช่ไหมคะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่เริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือ24จังหวัดที่เริ่มผ่อนคลายแล้วเราก็เลยสั่งให้แบงค์เนี่ยไปสำรวจลูกค้าแล้วค่ะแบงค์ของรัฐไปสำรวจลูกค้าซึ่งมาตรการหลักๆที่แบงค์ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดก็คือมาตรการพักชำระหนี้กับมาตรการค่ะมาตรการสินเชื่อเพื่อเติมหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยหลักๆก็จะมี2สินเชื่อนี้นะคะครับครับเชื่อต่อเลยฮะเชื่อต่อเลยฮะค่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาแยกแต่ละแบงค์เนี่ยค่ะเราก็มองว่าธกส.และออมสินเนี่ยซึ่งดูแลประชาชนรายย่อยอยู่แล้วเดี๋ยวประธานโทษคุณสภัทรหมายความว่าเราวางนโยบายไปใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ละธนาคารเขาอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาอันนี้ใช่อ๋อโอเคเชิญต่อถ้าเรามองหลักๆนะคะสองแบงก์ก็คือว่าธกส.และออมสินเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มลูกค้าในมือก็คือประชาชนรายย่อยออมสินก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ในตัวเมืองธกส.ก็ดูแลในท้องชนบทนะคะเกษตรกรต่างๆนานานะคะเราสองแบงค์นี้ก็มีมาตรการพักชำระหนี้ขึ้นมาเลยนะคะถ้าเป็นชุมชนในเมืองของออมสินเนี่ยเขาก็อาจจะพักชำระหนี้เนี่ยจริงๆเขาดูตามลูกค้านะคะประมาณ 3-6 เดือนก็อาจจะพักชำระหนี้ตามความเสียหายของลูกค้าแต่ธกส.เองเนี่ยค่ะมันเป็นภัยพิบัติที่เป็นครั้งเนี้ยมันลงในพื้นที่เกษตรเป็นหลักธกส.เองก็เลยมีการมาตรการที่ออกมาเป็นพักชำระหนี้12เดือนเพราะลูกค้าเขาเก็บเกี่ยวเป็นครอบนะคะใช่ใช่อันนี้ธกส.ก็เลยออกมาเป็นระยะเวลาแบบนี้ครับนี่ถึง12เดือนเลยครับธกส.เองเนี่ยก็ยังมีการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเหมือนกันใช่ไหมคะประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็ประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พวกนี้ถ้าเกิดได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะได้รับชดเชยอีกถ้าเกิดประกันข้าวนะคะข้าวนาปีก็ได้1,260บาทต่อไร่ถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ได้1,500บาทต่อไร่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธกส.ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยธกส.และออมสินก็มีสินเชื่อสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพด้วยแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเหลือในยามจำเป็นฉุกเฉินตอนนี้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.6-12เดือนนะคะของสองธนาคารนี้ก็มีตัวนี้ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์เองนะคะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยละก็อาจจะไม่ได้กระทบกับความเสียหายนักแต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะลงไปดูแหละค่ะว่าถ้าลูกค้าของธนาคารที่มีหลักประกันที่มีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหายก็จะให้ความช่วยเหลือเหมือนกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะเบื้องต้นที่เขาแบงค์เขาออกโปรดักต์ออกมาก็คือร้อยละ0.1-4เดือนครับนะคะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ย 3.65 5-16 เดือนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามของแบงค์นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยรายย่อยเองจะอยู่ที่ธนาคารธพว.
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางใช่ค่ะ SME Bank นั่นเองนะคะครับครับ SME Bank ก็ดูก็เข้าไปสำรวจลูกค้าเหมือนกันค่ะก็จะมีมาตรการพักชำระหนี้เหมือนกันสูงสุดไม่เกิน3เดือนครับอันนี้เขาก็คงต้องวิธีการของเขาก็คงเข้าไปสำรวจลูกค้าว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าเกิดมากผลกระทบมากเสียหายหมดเลยก็คงต้องพักหนี้ไปก่อน3เดือนแต่ถ้าเกิดเสียหายนิดหน่อยก็มีสินเชื่อฉุกเฉินให้อ๋อนี่แล้วแต่เคสนะฮะอัตราดอกเบี้ยร้อยละใช่ค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 อุ้ยไม่แพงค่ะวงเงินก็สูงสุดประมาณ5ปีครับค่ะมีปล่อยชำระต้นด้วย1ปีอันนี้แบงก์ก็จะลงไปสำรวจลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนะคะลูกค้าของExim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือธนาคารอิสลามนะคะพวกนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่วิธีการของแบงก์ก็คือจะลงเข้าไปสำรวจก่อนว่าลูกค้ามีความเสียหายขนาดไหนโรงงานเสียหายขนาดไหนสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการพักชำระหนี้แต่ถ้าได้แบงก์ก็อาจจะเติมสภาพคล่องให้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้ต่อไปอันนั้นวิธีการดำเนินการของรายใหญ่ๆนะคะคแบงก์ต้องเข้าไปประเมินมูลค่าความเสียหายก่อนแล้วจะดูว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะส่งออกได้ทำธุรกิจต่อไปได้แบงก์ก็จะให้ความช่วยเหลือตรงนั้นอันนี้คือนโยบายที่เรามอบไปยังสถาบันการเงินของรัฐนะคะในเบื้องต้นก็มีการออกโปรดักต์ขึ้นมาประมาณนี้ค่ะครับซึ่งแต่ละรายเข้าใจว่าถ้าเป็นลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นปกติของเขาใช่ค่ะจะรู้อยู่แล้วพูดง่ายต้องไปสำรวจอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะรู้เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเป็น NPL แบงก์ก็เป็นได้รับความเสียหายก็มีปัญหาตามมาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ทีนี้จุดที่จบไปแล้วนี่คือกี่จังหวัดนะฮะคุณสภัทรพรเช็คสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็มีประมาณ24จังหวัดนะคะอันนี้คือทัมมิ่งคือดำเนินการได้เลยถูกไหมฮะได้เลยค่ะกับแต่ว่าจัง16จังหวัดก็16จังหวัดที่ยังมีภัยพิบัติอยู่ก็มีการอย่างเช่นขอนแก่นชัยภูมิอะไรพวกนี้นะคะครับก็ยังแบบแบงก์ก็ค่อยๆเข้าไปดูอะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกเขตบางเขตที่ลดแล้วแบงก์มันมีสาขาเยอะใช่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละสาขาก็จะเข้าไปสำรวจลูกค้าครับตรงนั้นค่ะคือยกหูก็รู้กันนะฮะว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะต่างจังหวัดเขาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับทางธนาคารจะมีเยอะมากใช้คำนี้ค่ะนะครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้จังหวัดที่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการดูแลก็มีรายชื่อออกมาแล้วเรียบร้อยส่วนจังหวัดที่น้ำค่อยๆลดลงก็มีรายงานเหมือนกันและขนาดเดียวกันเนี่ยน้ำจะไปทางไหนต่ออันนี้เราต้องเตรียมพร้อมด้วยหรือเปล่าครับแต่ละธนาคารเขาจะดูข้อมูลจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะของมหาดไทยที่ประกาศมาแต่ละช่วงเพราะเราก็จะต้องรอตามกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมันจะมีกฎหมายประกาศออกมาแบบใช่ค่ะที่มหาดไทยก็จะประกาศทุกครั้งว่าพื้นที่ไหนเป็นภัยพิบัตินะคะครับประกาศปุ๊บก็เอาตามนั้นเลยยึดตามนั้นเป็นหลักใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้จังหวัดที่จบไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้วทีนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับเราไปการกำหนดนโยบายเอาไว้แต่ว่าหลักๆมันแต่ละเคสเคส by เคสอันนี้ถ้าธนาคารต้องคุยกับทางลูกค้าเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะลูกค้าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แต่บางคนก็มาวันเดียวไปก็ดำเนินธุรกิจได้อาจจะบางคนอาจจะท่วมแช่มา7วันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียหายเยอะหน่อยก็ต้องดูเป็นเคส by เคสค่ะครับแล้วถ้าคนนึงเป็นลูกค้าของหลายธนาคารล่ะอ๋อก็สามารถติดต่อที่แบงค์ได้เลยค่ะนอกจากนั้นเองเนี่ยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะมีมาตรการที่เราเรียกว่ารวมหนี้รวมหนี้นะคะใช่ค่ะก็คือสามารถติดต่อที่นะคะเบอร์121213ได้ครับอันนี้ก็เราก็คิดกันในมาตรการที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยกันเพราะว่าทุกคนมันมีหนี้หลายที่ครับบางที่บางคนเนี่ยหนี้บางที่อ่ะหนี้ดอกเบี้ยอาจจะสูงบางที่หนี้อาจจะดอกเบี้ยอาจจะต่ำแล้วผ่อนไปแล้วระยะหนึ่งหลักประกันมันเหลือก็ควรจะรวมหนี้กันแล้วลูกค้าก็จะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะคะก็ในนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังกำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้กันอยู่ให้แบงค์ช่วยกันนะคะแล้วธนาคารของรัฐเองเนี่ยครับแบงค์ก็ช่วยกันอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้พอธนาคารหน่วยเอกชนเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือด้วยผมจะถามพอดีเลยถ้าเกิดเป็นลูกค้าโรงพยาบาลของธนาคารเอกชนนี่ทำยังไงเขาจะขอย้ายหนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐนี่คุยได้ไหมฮะตอนนี้แบงค์ชาติเข้าไปเต็มตัวเพื่อช่วยกดดันในเรื่องนี้นะคะครับให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าแบงค์รัฐเริ่มก่อน
มันก็จะเอกชนเขาจะมาเบนซ์ใช่ค่ะเพราะมันเป็นการแข่งขันด้วยตลาดนะคะพอบางรัฐเริ่มแล้วเอกชนก็ต้องตามไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังที่เป็นลูกค้าของธนาคารของรัฐก็จะเย็นๆนิดนึงเออถ้าเป็นของเอกชนจะเย็นนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาของเอกชนเขาซึ่งเราไปบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมฮะโดยหลักการแล้วโดยหลักการไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราขอความร่วมมือได้เราความร่วมมือได้ถึงเขาคงให้นะฮะเพราะไม่งั้นเขาก็เสียหายด้วยนะคุณสภาพใช่ค่ะใช่ค่ะแบงค์ต้องดูแลลูกค้าของตัวเองอยู่แล้วครับมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนที่ว่าโอ้โหพอรู้ว่าเป็นหนี้ปุ๊บยิ่งเอาใหญ่เลยทีนี้มันคนละเรื่องกันละยุคนี้มันต้องเดินหน้าไปด้วยกันผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะใช่ได้เลยค่ะไม่งั้นก็ไปไม่รอดนั่นน่ะสิครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครที่เข้าข่ายเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายอะไรยังไงหรือว่าต้องติดต่อกับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เองค่ะจริงๆติดต่อธนาคารได้โดยตรงเลยนะคะครับจริงๆแต่ละธนาคารก็มีสายด่วนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเพราะมีอย่างออมสินก็1115อะไรพวกนี้เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังแต่ว่าท่านจะต้องรู้ว่าอย่างสมมติเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินเป็นลูกค้าประเภทไหนอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีปฏิบัติคุณสภาพรกรณีที่ว่าถ้าเอาล่ะเห็นว่าธนาคารออมสินมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่เป็นเงินสินเชื่อฉุกเฉินซึ่งเราโอ้โหจำเป็นมากเลยตอนนี้อยากจะได้เงินสดสักก้อนหนึ่งเป็นแคชมาเพื่อที่จะบริหารจัดการหลังจากน้ำท่วมไปแล้วท่านดูความเหมาะสมก่อนแล้วถ้าไปคุยกับธนาคารเขาอย่างนี้ได้นะฮะได้ค่ะหรือโทรไปปรึกษาก็ได้ปรึกษาก็ได้นะฮะธนาคารก็ใช่ค่ะธนาคารก็ให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับครับแต่ต้องบอกธนาคารก็อยากได้ลูกค้านั่นน่ะสิครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงผมอยากได้เงินสดแต่ว่าดูว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือว่าให้วงเงินสูงกว่าอะไรยังไงท่านต้องดูว่าท่านเป็นลูกค้าธนาคารไหนด้วยนะค่ะครับทีนี้โดยหลักการเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไงดีให้ความดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้ากระทรวงการคลังเนี่ยจะเข้ามาลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีกระบวนการอะไรไหมกว่าที่จะประกาศว่าอ้าวตอนนี้คงจะต้องลงไปดูแลแล้วอะไรทำนองนี้ครับอ๋อจริงๆแบงค์เฉพาะกิจนะคะเราติดต่อเรามีประชุมร่วมกันเป็นประจำปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นนโยบายเห็นว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือแม้แต่ภัยพิบัติเรื่องอื่นนะคะน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องสั่งการแล้วค่ะให้แบงค์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลืออาจจะเป็นแบบพื้นที่เฉพาะอย่างนี้ก็มีนะคะในบางคราวที่เกิดน้ำทะเลหนุนในแถวประจวบเราก็ต้องสั่งการให้ธ.ก.ส.เข้าไปดูลูกค้าที่เป็นเกษตรมันก็ประมงว่ายังอยู่รอดกันไหมยังจะไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งทางกระทรวงทางเองก็ต้องติดตามข่าวของที่กระทรวงอื่นๆหรือสถานการณ์ต่างๆของภัยพิบัติด้วยเพื่อจะรู้ว่าเราต้องสั่งการยังไงกับแบงค์นะคะอ๋อหมายความว่าข้อมูลนี่จะประสานกันตลอดระหว่างธนาคารกับทางกระทรวงการคลังคุยกันอยู่แล้วเป็นปกติใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าไม่มหาไทยเองก็เหมือนกันไม่ได้ออกนโยบายเขาก็ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่เราต้องเป็นตัวกระตุ้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เขาอะค่ะใช่ๆเพราะบางทีเขากระตุ้นให้เขาออกเขาอาจจะต้องการนโยบายมาสักนิดนึงคือเราพร้อมอยู่แล้วแหละรอนโยบายสั่งมาสักนิดนึงแล้วโอเคทำเลยลุยเต็มที่ไปเลยตรงนี้นะครับเราคาดหวังยังไงฮะกับการที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุแต่ละรายเนี่ยจริงๆเราก็สิ่งที่ชาติกระทรวงการคลังคาดหวังเลยอยากให้ลูกค้าเดินต่อได้ อยากให้ประชาชนยังทำมาหากินได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่เราสั่งแบงค์เป็นกิจจากลักษณะเลยค่ะว่าก็อย่าโลเรื่องจากแบงค์เฉพาะกิจเราต้องยอมรับว่าลงไปดูลูกค้ากลุ่มฐานลากจริงๆครับนะคะลูกฐานลากนี่คือสายป่านไม่ค่อยมีสายป่านสั้นถ้าแบงค์ยังไม่ให้ความช่วยเหลือแบงค์เฉพาะกิจซึ่งเป็นแบงค์ของรัฐเองเนี่ยยังไม่ให้ความช่วยเหลืออีกเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอันนั้นคือสิ่งที่เราสั่งเขาลงไปอย่างชัดเจนว่าคุณต้องให้ความช่วยเหลือในกลุ่มที่อ่อนแอนะคะ อยากไปแข่งขันกับแบงค์พาณิชย์แบงค์พาณิชย์เขาอาจจะกลุ่มที่ลูกค้าแบบชั้นดีหน่อยๆนั่นคือเขาทำบิสเนสของเขาครับครับแต่ถ้าเป็นของรัฐเองเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องดำเนินในการปิดช่องว่างเรื่องพวกนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าลูกค้าเนี่ยจะก็เลือกได้สิฮะว่าจะเป็นลูกค้าของธนาคารของรัฐหรือว่าของเอกชนขึ้นอยู่กับอะไรที่ท่านได้ประโยชน์สูงสุดท่านจัดการเลยแล้วแต่ท่านเลยนี่ไม่ว่ากันเลยใช่ค่ะนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้เข้าใจว่าคงจะเรื่องทามมิ่งอะไรแต่ละลูกค้าแต่ละธนาคารก็คงจะมีวิธีการของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณสภาพพร้อมมีคำแนะนำไหมว่าผู้ที่เข้าข่ายควรจะต้องติดต่อธนาคารอะไรยังไงเพื่อให้ท่านได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนนะฮะค่ะจริงๆท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลของท่านนะคะเอาไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปติดต่ออาจจะต้องมีกระบวนการเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะคะก็ต้องเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนหรือว่าสัญญาต่างๆที่มีอยู่ในมือก็เตรียมเอาไว้แล้วก็เข้าไปติดต่อธนาคารได้เลยตามสาขาใกล้บ้านท่านเลยค่ะครับ
หรือถ้าไม่สะดวกก็ต้องโทรไป call center ของทางที่ก่อนใช่ค่ะบางที่อาจจะมีการรีจิสเตอร์ทางมือถือก็ได้ครับนะคะอันนี้อาจจะถามได้ลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณสภัทรพรธรรมาพรพิราชนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านผู้ฟังครับผมมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของธนาคารที่เป็นของรัฐเนี่ยนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของรัฐดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังเป็นลูกค้าของใครก็ลองจดดูกันแล้วกันนะครับธนาคารออมสินครับอันนี้จำง่ายครับ1115 call center แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง022998000นะครับ022998000หรือ1115ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับหมายเลขโทรศัพท์025550555นะครับ025550555ธนาคารอาคารสงเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์026459000นะครับ6459000ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022653000นะครับ022653000หรือ1357ก็ได้นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022713700นะครับ022713700หรือว่าสายด่วนฮอตไลน์ก็02037-6099 02037-6099นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022643345 022643345หรือ1302ก็ได้นะครับ1302แล้วก็สุดท้ายครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับหมายเลขโทรศัพท์028909999 028909999นะครับใครเป็นลูกค้าธนาคารไหนก็ลองติดต่อดูนะครับจะได้ดูแลกันแล้วก็พร้อมใจกันเดินหน้ากันต่อไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปจากเรื่องของเหตุอุทกภัยพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้มีการสำรวจพื้นที่แล้วแล้วก็จะมีมาตรการในการเยียวยาอย่างไรพูดคุยกับคุณเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจในการออมนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการฝากเงินโดยขอให้นัดหมายการฝากเงินนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้แล้วก็ไปฝากเงินที่สาขาของธนาคารเพื่อรับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินพิเศษด้วยนะครับคำถามคือว่าวันเวลาวันที่ที่จะต้องไปฝากเงินคือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คนละเดือนกันนะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คนละเดือนกันไม่ใช่เดือนเดียวกันตอบคำถามมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ